หลายครั้งที่คำว่าเสรีภาพในการพูดหรือเสรีภาพในการตั้งคำถามถูกบางคนนำมาใช้เพื่ออ้างความชอบธรรมให้กับการทำผิดกฎหมายถ้ายกคำอ้างเสรีภาพออกสิ่งที่ชัดแจ้งอยู่ในพฤติการของคนเหล่านั้นคือการกล่าวหาดูหมิ่นหมิ่นประมาทหรืออาฆาตมาดร้ายผู้อื่นซึ่งไม่ใช่สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตยและกฎหมายก็มีบทบัญญัติชัดเจนอยู่แล้วว่าพฤติการใดคือการดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายโดยจะพิจารณาจากความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปไม่ใช่ยึดตามความรู้สึกของคนที่ทำผิดหรือคนที่กล่าวหาว่าอีกฝ่ายทำผิดแต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นการจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงสิทธิของตัวเองและของผู้อื่นควบคู่ไปด้วยและต้องให้อยู่ในกรอบของกฎหมายส่วนการมองว่ากฎหมายใดไม่เข้ายุคสมัยจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ต้องว่ากันตามขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการทำประชาพิจารณ์หรือการเข้าชื่อเสนอผ่านไปยังสภาผู้แทนราษฎรตามกระบวนการประชาธิปไตยไม่ใช่พยายามเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายทั้งที่บางคนเฮโลกันออกมาเรียกร้องนั้นยังแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าอะไรคือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอะไรคือการละเมิดสิทธิของผู้อื่นสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานI'm not afraid.